สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้นะฮะวันนี้การแพทย์8นาทีของเราครั้งที่344แล้วนะครับประจำวันนี้วันที่6ตุลาคม2562นะครับอยู่กับผมนายแพทย์วริศมุสกวงนะครับคนเดิมนะครับวันนี้หัวข้อนะครับก็คือตอบคำถามประจำสัปดาห์นะฮะก็มีหลายท่านก็ช่วยส่งคำถามเข้ามากันนะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะฮะส่งกันมาตาม LINE แอดนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกงี้นะครับอันนี้จะเป็นการเคลียร์คำถามแหละเพราะว่าครั้งที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วที่ทำไปก็ตอบได้แค่ของ2ท่านเองนะครับนะซึ่งจริงๆมีมากกว่านั้นนะครับมีมากกว่านั้นเยอะทีเดียวนะครับก็จะขออนุญาตเคลียร์เนี่ยของเดือน9นะครับที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ทั้งหน้าจะได้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเริ่มของรอบสัปดาห์ใหม่นะครับผมโอเคเริ่มกันเลยนะครับบอกว่าอยากให้คุณหมอพูดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโรคก่อตามว่ามีความเสี่ยงอย่างไรบ้างนะครับระหว่างตั้งครรภ์ช่วงผ่าคลอดหลังคลอดนะครับผมโอเคก็อันนี้ขออนุญาตตอบสั้นๆนะครับเพราะว่าโรคก่อตามมีความเสี่ยงอะไรบ้างโรคก่อตามเนี่ยเสี่ยงเวลามาหาหมอสูเนี่ยนะครับคุณหมอเขาจะแนะนำเลยว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะมีกับแม่ยังไงบ้างกับลูกยังไงบ้างนะครับอันนี้คือแบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆเลยนะครับกับแม่กับลูกกับแม่เนี่ยเรื่องของภาวะโรคก่อตามเนี่ยจะทำให้เลือดออกนะครับก่อนที่จะเจ็บท้องได้นะครับนะเลือดออกก่อนที่จะเจ็บท้องพอออกก่อนจะเจ็บท้องปุ๊บจะมีปัญหาอะไรล่ะก็จะมีปัญหาเรื่องอาจจะจำเป็นต้องคลอดก่อนกำหนดนะครับแม่อาจจะตกเลือดอาจจะมีภาวะซีดขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็คือกับแม่นะครับแต่ถ้าเป็นเยอะๆนะครับก็อาจจะต้องทำให้เขาเรียกว่าอะไรล่ะเวลาคลอดผ่าตัดคลอดก็อาจจะจำเป็นต้องตัดมดลูกได้นะครับอันนี้คือความจริงใหญ่ส่วนกับลูกแน่นอนว่าพอแม่ตกเลือดลูกต้องคลอดก่อนกำหนดเงี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องเด็กออกมาตัวเล็กได้นะครับปอดไม่ดีและถ้าตัวเล็กมากๆก็จะมีปัญหาเยอะแยะตามมาเช่นเด็กอาจจะเลือดออกในสมองนะครับเด็กอาจจะมีเลือดออกที่ขาดเลือดนะครับลำไส้ขาดเลือดได้เป็นต้นการเติบโตมีปัญหานะครับระบบประสาทมีปัญหานะครับอันนี้ก็คือกับแม่กับลูกนะครับก็เพราะฉะนั้นจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีโรคก่อตามหรือเปล่าก็จะต้องทำการตรวจนะครับมาอัลตราซาวด์นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทำอัลตราซาวด์ในช่วงประมาณสัก 4-5 เดือนนะครับของการตั้งครรภ์ถ้ามีภาวะโรคก่อตามจริงแล้วก็จะไล่อัลตราซาวด์เรื่อยๆนะครับจนไปถึงช่วงใกล้คลอดเนี่ยดูว่าโรคเนี่ยเลื่อนไปหรือเปล่านะเลื่อนขึ้นหรือเปล่าถ้าเลื่อนขึ้นก็โอเคสามารถคลอดเองได้แต่ว่าถ้ายังมีภาวะโรคก่อตามอยู่นะครับก็คลอดเองไม่ได้ก็จะเป็นต้องผ่าตัดคลอดนะครับโอเคก็ตอบคำถามแล้วนะครับต่อมาคุณฮาร์ฟี่นะครับเพราะว่ามีเว็บไซต์ใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับที่เอาชื่อหมอไปอยู่ด้วยนะครับโอเคนี่นะครับบอกว่าคุณหมอคะหนูขอสอบถามนะหนูเคยผ่าตัดสองกล้องเอาพังผืดออกมาแล้วนะครับตอนนี้เวลาปวดประจำเดือนปวดท้องมากกินยาตัวไหนก็ดื้อค่ะหนูมีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมครับพังผืดตอบเลยครับมีโอกาสนะมีโอกาสคืออย่างนี้นะครับเวลาผ่าตัดลอกพังผืดไปเนี่ยโอกาสพังผืดกลับมาขึ้นใหม่เนี่ยมีแน่นอนครับดูง่ายๆอย่างนี้เหมือนเราเป็นคีลอยอะนะครับเวลากรีดเอาคีลอยออกมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นตามมาได้เพราะมันมีแผลใหม่นะครับการผ่าตัดเพื่อลอกออกนะครับทำให้อาการดีขึ้นนะครับในช่วงแรกที่สำคัญนะครับจะต้องป้องกันการกลับเป็นซ้ำย้ำนะครับจะต้องป้องกันการกลับเป็นซ้ำของพังผืดนะครับอาจจะมีเทคนิคการป้องกันยังไงก็คือการผ่าตัดอาจจะต้องมีเทคนิคพิเศษนะครับก็ไม่พิเศษหรอกก็บอกว่าโอเคผ่าตัดก็จี้น้อยๆใช้แป้งน้อยๆอย่าแพ้อย่าแห้งอะไรอย่างนี้ครับรวมไปถึงว่ามีการใช้ยาป้องกันพังผืดด้วยนะครับผมสรุปว่าถ้ามีโอกาสกลับเป็นเหมือนเดิมไหมก็มีนะครับทำไงก็ไปหาคุณหมอนะครับลองคุยดูนะครับแล้วก็ลองตรวจดูเนาะโอเคสวัสดีค่ะหมอโอเป็นคนไข้คุณค่ะน่าจะเป็นของหมอเองนะครับมีเนื้องอก4เซนที่มดลูกนะครับตามที่คุณหมอบอกตรวจเมื่อปี61ตอนนี้
เวลาประจำเดือนมาเยอะจนตัวซีดเพิ่งไปให้เลือดมาเป็นเยอะนะครับถามว่าต้องขุนมดลูกหรือเปล่าหรือว่าต้องไปพบแพทย์สำคัญนะครับต้องหาสาเหตุก่อนนะครับทุกครั้งที่มีความผิดปกติต้องหาสาเหตุโดยการซักประวัติตรวจร่างกายส่งตัวทางห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็ดูว่าโรคเราเป็นอะไรนะครับแล้วก็ถึงค่อยทำการรักษานะครับทำการรักษาแบ่งเป็นสองใหญ่ๆนะครับคือรักษาตัวโรคกับรักษาภาวะที่แทรกซ้อนจากตัวโรคนะครับรักษาตัวโรคและภาวะแทรกซ้อนนะครับจากตัวโรคที่ทำให้เราซีดได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสรุปว่าต้องไปหาหมอนะครับโอเคมีปัญหาสงสัยแฟนหนูมีปัญหาปลายอวัยวะเพศไม่ขยายตัวเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับบ่นว่าเจลเวลาล้างออกต้องใช้สบู่ค่อยๆนะครับค่อยๆถูออกมานะครับอยากทราบวิธีการรักษาต้องตอบเลยนะครับเดี๋ยวหมอจะส่งอาจจะไปถามคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะให้นะครับเพราะว่าอันนี้หมอก็ไม่ได้ดูนานแล้วนะครับผู้ชายเนี่ยนะครับนานมากๆเลยก็เดี๋ยวจะไปถามให้นะครับผมเก็บไว้เป็นการบ้านอินบ็อกซ์ใหม่ทีนะครับอินบ็อกซ์ถามหมอใหม่ทีเนาะนะครับติดตามการแพทย์เป็นอาทิตย์ตลอดนะครับขอสอบถามว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่กับเนื้องอกมดลูกเหมือนกันหรือเปล่าตอบเลยครับไม่เหมือนนะครับภาษาอังกฤษเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยใช้คำว่า endometriosis นะครับตัวเนื้องอกมดลูกเนี่ยใช้คำว่า uterine fibroid นะครับหรือว่าไมโอมาเกิดแตกต่างกันนะครับนิยามของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยก็คือการที่มีเซลล์ของเยื่อบุที่มันควรจะอยู่ในมดลูกเนี่ยนะครับอยู่ในโพรงมดลูกไปอยู่ข้างนอกมดลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่รังไข่ลำไส้ที่มดลูกด้านหลังนะครับในช่องคลอดในปอดในสมองเนี่ยเป็นต้นอันนี้นับหมดเลยนะครับเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เขาไปอยู่ผิดที่นะครับส่วนเนื้องอกมดลูกเนี่ยครับก็คือเซลล์ของที่ตัวมดลูกเนี่ยนะครับมันเจริญผิดปกตินะครับกลายเป็นเนื้องอกขึ้นมานะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ใช่เนื้อร้ายนะครับไม่ใช่เนื้อร้ายนะครับเพราะนั้นไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าจะเจอร่วมกันได้ครับบางคนเป็นทั้งเนื้องอกมดลูกบวกกับเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ได้นะครับก็เจอบ่อยๆนะครับก็เจอบ่อยๆโอเคนะครับคุณหมอค่าทำไงจะให้ประจำเดือนมาปกติเหมือนเดิมอาจจะต้องขอประวัติเพิ่มหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนเดิมเป็นยังไงเนี่ยหมอไม่แน่ใจนะครับแต่ต้องบอกงี้ว่าผู้หญิงทุกคนนะครับที่รู้สึกว่าเมนออกผิดปกตินะครับรู้สึกว่าเมนออกผิดปกติไม่ว่าจะเป็นปริมาณนะครับระยะเวลานะครับลักษณะเลือดประจำเดือนนะครับถือว่าถ้าไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะถือว่าผิดปกติอันนี้คือคำนิยามนะครับจะทำยังไงให้มาเหมือนเดิมต้องดูว่าสาเหตุการเกิดคืออะไรนะครับสาเหตุการเกิดคืออะไรก็มีตัวย่อเนาะปามคอยนะครับโพลีปอะดีโนไมโอซิสไลโอไมโอมามาลิกแนนซี่ส่วนคอยก็เรื่องของโคแอคูโลพาตี้โอเวอร์ชันดิสฟังชันไอเอสโตรเจนิกเอนโดมีเทรียมและก็นอตเยสสเปซิฟายนะครับก็จะมีเนี่ยเห็นไหมครับที่ท้องเนี่ยเพราะมันเยอะมากเลยนะครับต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าเป็นจากอะไรนะครับสรุปต้องไปหาคุณหมอนะครับแก้จมูกได้ไหมหมอไม่ได้แก้จมูกนะครับปรึกษาเรื่องสิวนะครับมีคนไข้นะครับบอกว่าฉีดเชื้อแล้วเจ็บเวลาขยับตัวหน่วงท้องปกติไหมปกตินะครับเหตุผลเพราะว่าเวลาเราฉีดเชื้อเข้าไปเนี่ยน้ำเชื้อก็จะไปอยู่ในช่องท้องนะครับไปอยู่ในอุ้งเชิงกรานนะครับไปอยู่ในอุ้งเชิงกรานรวมกับวันก่อนที่ฉีดเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทำให้ไข่ตกอยู่แล้วนะครับก็จะมีปริมาณน้ำอยู่ในช่องท้องก็จะปวดเยอะกว่าคนทั่วไปได้นะครับถือว่าปกติแต่ถ้าปวดเยอะให้กลับมาหาหมอนะครับอายุ41มีบุตร1คนตอนนี้กินยาคุมแบบ21เม็ดอยู่นะครับกินมานานหลายปีแล้วหลังๆประจำเดือนมาน้อยถ้าหยุดยาประจำเดือนก็จะมาเยอะขึ้นนะครับแต่ไม่อยากหยุดเพราะว่าพอหยุดยาสิวขึ้นนะครับกินไปนานๆอันตรายไหมคะและกินได้ถึงอายุเท่าไหร่โอเคต้องบอกอย่างนี้นะครับ
เวลาเลือกวิธีการคุมกำเนิดเนี่ยจะดูว่าเราห้ามให้ยาคุมกำเนิดชนิดนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับให้ดูเขาเรียกว่า medical eligibility criteria ย้ำอีกทีนะครับ medical eligibility criteria ภาษาอังกฤษตัวย่อว่า MEC นะครับเขาจะเป็นตารางเลยนะครับว่าคนอายุเท่าไรมีโรคประจำตัวอะไรบ้างควรจะใช้ยาคุมกำเนิดชนิดไหนนะครับเช่นอายุ40สูบบุหรี่มีความดันไม่ควรจะใช้ยาคุมกำเนิดชนิดกินอย่างนี้เป็นต้นนะครับอายุ41ก็มีคำแนะนำเหมือนกันนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ค่อยอยากให้ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนะครับเนื่องจากตัวอีสโตรเจนที่อยู่ในยาคุมกำเนิดชนิดรวมเนี่ยนะครับเพิ่มโอกาสลิ่มเลือดอุดตันนะครับคือในประเทศไทยอาจจะเจอไม่เยอะแต่ในต่างประเทศเจอเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าห้ามให้เนาะโอเคคงต้องไปดูเกณฑ์ตามนั้นนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ต้องใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับดูว่าของเรามีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนเนาะลองไปดูนะครับหรือว่าลองไปปรึกษากับคุณเภสัชใกล้บ้านก็ได้นะครับผมโอเคนะครับคุณหมอเคยเจอเคสคนไข้แสบอวัยวะเพศทั้งภายนอกและปากช่องคลอดไหมคะอายุ37ไม่มีลูกมีตุ่มเล็กๆขึ้นคล้ายสิวสีแดงนะครับบริเวณแคมในนะครับช่วงปากช่องคลอดรู้สึกแสบร้อนตลอดเวลาปากช่องคลอดด้านในก็มีอาการแบบเดียวกันนะครับพอสอดใส่จะรู้สึกแสบมากนะครับเคยตรวจกับหมอบอกว่าไม่ใช่โรคติดต่อคงแพ้อะไรสักอย่างเป็นมา3เดือนแล้วกุ้มใจมากนะครับโอเคต้องบอกอย่างนี้นะครับของท่านนี้เนี่ยปกติแล้วนะครับโรคของช่องคลอดเนี่ยนะครับแล้วก็บริเวณปากช่องคลอดเนี่ยเป็นได้หลายโรคมากนะครับจะแบ่งง่ายๆนี้ติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อนะครับ2 อย่างนะติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อนะครับโรคที่เจอบ่อยที่สุดก็จะเป็นเรื่องของติดเชื้อราเนี่ยนะครับเจอบ่อยๆเลยเป็นเชื้อราปุ๊บก็จะมีตกขาวผิดปกตินะครับลักษณะคล้ายแป้งเปียกนะคันช่องคลอดแสบสำคัญนะแสบนะครับเป็นทั้งข้างในและเป็นทั้งข้างนอกได้นะครับการรักษาก็คือการให้ยาฆ่าเชื้อรานะครับอย่างไรก็ดีมีโรคอื่นอีกเยอะมากเลยนะครับที่ทำให้แสบได้ครับเมื่อกี้พูดถึงติดเชื้อนะถ้าไม่ติดเชื้อนะครับก็จะมีเรื่องของการแพ้นะครับแพ้สารได้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าอนามัยสบู่น้ำยาซักผ้านะครับน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับเป็นต้นอันนี้เป็นต้นนะฮะการรักษาคือหนึ่งว่าค่อยๆตัดไปทีละอย่างดูว่าเราแพ้อะไรนะครับค่อยๆตัดไปทีละอย่างดูว่าเราแพ้อะไรอันนี้คือที่เจอบ่อยๆที่เจอบ่อยๆแต่อันที่เจอไม่บ่อยก็มีนะครับที่เจอไม่บ่อยก็มีแล้วก็รักษายากนะครับเขาเรียกว่า DIV นะครับdysquamative infirmary vaginitis นะครับชื่อภาษาอังกฤษเนาะก็จะยากนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เกณฑ์การวินิจฉัยก็จะเป็นอย่างนี้อาการที่หมอบอกมีตกโค้งตกขามีแสบนะมีแสบนะครับด้านนอกลักษณะจะเป็นตุ่มแดงๆมีการแพ้ได้นะครับที่สำคัญก็จะมีการตรวจพวกนี้ด้วยนะครับคือเขาจะเอาตรวจวัดความเป็นกรดเป็นด่างนะครับดูค่า pH นะครับว่าผิดปกติหรือเปล่ากับอีกอันนึงเนี่ยเราต้องป้ายเซลล์มาย้อมสไลด์ดูนะครับส่องดูในกล้องจุลทรรศน์ว่าลักษณะเซลล์เนี่ยเซลล์มันผิดปกติไหมนะครับต้องมีทั้ง4ข้อนะครับต้องมีทั้ง4ข้อบวกกับนะครับต้องตัดโรคติดเชื้อออกให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนิสเซเลียโกโนเลียคาไมเดียที่โคมาติสที่โคโมเนสนะครับต้องตัดออกให้หมดเลยนะครับว่าไม่ใช่โรคติดเชื้อบวกกับ4ข้อเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็วินิจฉัยเป็นโรค DIV เมื่อกี้นี้นะครับการรักษานะครับต้องรักษา 4-6 สัปดาห์โอ้รักษานานนะฮะ 4-6 สัปดาห์โดยยาที่ใช้จะเป็นกลุ่มยาฆ่าเชื้อที่เป็นครีมเนี่ยเข้าไปในช่องคลอดนะครับหรือการใช้เซียรอยอ่อนๆป้ายในช่องคลอดนะครับแต่ที่สำคัญที่หมอบอกนี่ไม่ได้ไปหายาใช้เองตามร้านขายยานะฮะจะต้องมาทำการตรวจเพราะอย่างที่บอกต้องตัดติดเชื้อออกให้หมดนะครับ3ตัวร่วมกับดูทั้ง pH ความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยนะรวมทั้งต้องย้อม
เซลล์มาดูนะครับก็ไม่ได้วินิจฉัยง่ายนะครับแต่ว่าก็เจอได้นะครับเพราะว่าบางคนนะขนาดเปลี่ยนผ้าอนามัยยี่ห้อผ้าอนามัยแล้วบางคนเปลี่ยนน้ำยาซักผ้าไปแล้วเปลี่ยนนั่นนู่นนี่หมดลงแล้วยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยก็นะครับก็ต้องตรวจให้ละเอียดละกันนะโอเคไปหาคุณหมอใกล้บ้านนะครับผมโอเคมีพี่พยาบาลมาถามด้วยนะครับผ่าตัดคลอดพังผืดหลังผ่าตัดคลอดเป็นทุกคนไหมครับเป็นแล้วหายหรือไม่วิธีป้องกันรักษาอย่างไรพังผืดหลังคลอดนะครับโอกาสเป็นได้ทุกคนไหมเป็นประมาณ 60% นะครับมีตัวเลขนะคนที่ผ่าตัดคลอดมีผังผืดนะครับ 60% นะครับเป็นแล้วหายไหมไม่หายนะครับเพราะผังผืดมันเหมือนแผลเป็นแล้วเป็นเลยนะครับวิธีการป้องกันก็คือ1นะครับผ่าคลอดในกรณีที่จำเป็นจริงๆนะครับอย่าไปแบบผ่าแบบอยากผ่าก็ผ่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรแล้วกันใช่ครับว่าไม่ควรนะฮะแล้วก็เทคนิคการผ่าตัดก็มีผลนะครับการให้ยาป้องกันพังผืดนะครับก็สามารถช่วยลดพังผืดได้นะครับการรักษาทำอย่างไรถ้าไม่มีอาการนะครับพังผืดพวกนี้ไม่ต้องทำการรักษาแต่ถ้ามีอาการเช่นปวดท้องน้อยเรื้อรังนะครับมีลูกยากขึ้นนะครับมีภาวะมีปัญญาก็ต้องทำการรักษาโดยการผ่าตัดนะครับไม่มียากินสลายนะครับผมโอเคการรับประทานอาหารของคุณแม่ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์โอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับแต่อย่างนี้พยายามลดแป้งนะครับลดน้ำตาลนะครับแล้วก็แบ่งอาหารเป็นมื้อๆนะครับก็จากปกติ3มื้อก็กลายเป็น6มื้อเป็นมื้อเล็กลงนะครับไม่ให้ระดับน้ำตาลมันสวิงนะครับอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆจะมีการพูดถึงการแบ่งตามดูแคลอรี่นะครับแบ่งแคลอรี่ก็แต่ว่าจะยากไปหน่อยขอเอาง่ายๆเท่านี้ก่อนนะครับพยายามลดแป้งลดน้ำตาลแบ่งอาหารเป็นมื้อๆนะครับผมโอเคเพื่อนทำการขุดมดลูกเป็นติ่งเนื้อ2เซนเมื่อเมษานะครับโอมีติ่งขึ้นมาใหม่ 2.7 เซนนะครับมันขึ้นเร็วขนาดนั้นได้ไหมถ้าอย่างนี้ก็ต้องตอบว่าได้นะครับหัวจัด2เซนแล้วตัดไปขึ้นมา 2.7 เซนเนาะก็เป็นได้ครับก็ต้องถามว่าทำไงก็ต้องถ้ามีอาการก็ต้องตัดออกนะครับถ้าเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีภาวะมีลูกยากเนี่ยนะครับควรจะเอาออกนะครับโอเคมีเนื้องอกที่มดลูกสามารถกินโปรตีนแบบชงได้ไหมครับมันจะไปเร่งให้โตไหมตามข้อมูลทางการแพทย์ไม่มีนะฮะไม่มีข้อมูลทางการแพทย์วันนี้อันนี้หมอเลยตอบไม่ได้จริงๆนะครับนะแล้วมันทำการศึกษาได้ยากด้วยนะครับนะแต่ถ้าถามอย่างนี้ก็ตอบว่าไม่มีนะครับสามารถทานได้นะตามปกตินะครับมีนะครับอายุ33ย่าง34สามีอายุน้อยนะครับก่อนหน้านี้มีภาวะแท้งนะครับเคยมีท้องนอกมดลูกด้วยนะครับแนะนำทำ IVF นะครับตอนนี้อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับในต่างประเทศทำ IVF ได้ฟรี 1-2 ครั้งแต่ว่าต้องรอคิวประมาณปีครึ่งนะครับตรวจฮอร์โมนแล้วปกติน้ำเชื้อก็ปกตินะครับโอเคเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยฉีดสีดูท่อนำไข่แล้วว่าเป็นท่อนำไข่บวมน้ำนะครับโอเคมีความสรุปว่าถามว่ามีท่อนำไข่บวมน้ำเนี่ยนะครับเราจะไปทำ IVF เนี่ยต้องตัดหรือไม่ตัดนะครับตามข้อมูลนะครับตามข้อมูลทางการแพทย์ถ้าจะทำ IVF แล้วมีภาวะท่อนำไข่บวมน้ำแนะนำให้ตัดนะครับแนะนำให้ตัดเพราะว่าเมื่อตัดไปแล้วเนี่ยจะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำ IVF มากขึ้นนะครับทักษะเลทสูงขึ้น 50% เยอะนะฮะ 50% เพราะนั้นเข้าถึง recommendation แนะนำให้ตัดเนี่ยจะตัดส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการผ่าตัด2กล้องนะครับผมโอเคส่วนเหตุผลว่าทำไมต้องตัดก็ส่วนก็เพราะว่าน้ำในท่อนำไข่เนี่ยนะครับเป็นพิษกับตัวอ่อนพิษกับสเปิร์มพิษกับไข่นะครับเซลล์ไข่เพราะนั้นตัดออกนะครับเฉพาะท็อกซิกนะเฉพาะพิษนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลว่าน้ำในท่อนำไข่เนี่ยมันจะไหลล้นออกมานะครับ
ข้ามาในโพรงมดลูกทำให้เวลาเกาะตัวอ่อนเกาะเนี่ยเกาะไม่อยู่ประมาณนี้นะครับจะทำให้ flush ทำให้กดทำให้เรียกอะไรนะไหลอ่ะเหมือนกับมีน้ำตกไหลมาก็พัดตัวอ่อนไปนะครับประมาณนั้นนะครับก็เลยแนะนำให้ตัดนะครับผมถ้าไม่มีแล้วคุณหมอเขาว่าไม่มีแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องตัดนะครับผมนะลองคุยกับคุณหมอดูอีกทีเนาะครับปรึกษาเรื่องยาคุมนะครับโอเคอายุ47นะครับจะคุมยังไงดีนะครับคือเหมือนเดิมนะครับอายุเกิน40ปีเราไม่ค่อยอยากให้ยาคุมกำเนิดชนิดที่มีฮอร์โมนนะครับดีที่สุดเนี่ยใช้ยาคุมกำเนิดแบบที่ไม่มีฮอร์โมนเช่นถุงยาอนามัยนะครับการคุมกำเนิดแบบไม่มีฮอร์โมนเลยถุงยาหรือว่าใส่หัวคุมกำเนิดนะครับใส่หัวคุมกำเนิดได้นะพวกนี้ไม่มีผลกับฮอร์โมนเลยนะครับแปลว่าปลอดภัยนะครับแปลว่าปลอดภัยเนาะก็เราคุยกันดูนะครับฉีดยาคุมหมอก็ยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับว่าจะทำให้เลือดออกกระปี้กระปอยนะเลือดคนอายุขนาดนี้เนี่ยความเสี่ยงของเยื่อบุโพรงมดลูกที่มันผิดปกติเนี่ยนะครับมีค่อนข้างสูงถ้าเลือดออกกระปี้กระปอยแล้วคราวนี้หมอจะทำการดูแลรักษายากไม่รู้ว่าเป็นจากยาฉีดหรือว่าเป็นจากความผิดปกติของของตัวโรคนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ค่อยแนะนำนะครับยากินก็อย่างที่บอกไม่แนะนำนะครับผ่าตัดซีสต์ในมดลูกต้องกรีดท้องไหมคะก็ยังไงก็ต้องมีอันนี้ก่อนนะครับซีสต์ในมดลูกขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับอันนี้ละเอียดมากเลยนะต้องดูว่าซีสต์มันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าอยู่ด้านในโพรงมดลูกเลยนะครับขออนุญาตนี่นะครับถ้าด้านในโพรงมดลูกถ้าอยู่ด้านในตรงนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องกรีดนะครับทำการผ่าตัดที่จัดเครื่องมือทางนี้ได้นะครับที่เขาเรียกว่าฮิสโตโลสโคปนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในด้านนอกนะครับรอบด้านนอกยังไงก็ต้องมีแผลที่มักใช้คำว่ามักนะครับมักจะต้องมีแผลที่หน้าท้องมันจะมีเทคนิคบางอย่างเนี่ยที่ทำให้ไม่มีแผลที่หน้าท้องเนี่ยนะครับแต่ว่าเทคนิคนี้ก็ในประเทศไทยก็มีคนทำได้ไม่กี่คนนะครับแต่ว่ามีนะครับสรุปว่าขึ้นอยู่กับว่ารอยโรคอยู่ตรงไหนนะครับแล้วใครจะเป็นคนผ่านะเราคุยกับคุณหมอดูนะครับโอเคโอ้วันนี้เราใช้เวลานานจริงนะฮะอยากแก้หมันจะต้องทำยังไงครับก็ต้องมาหาหมอแหละนะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายสำคัญนะฮะต้องมาทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับแล้วก็มาดูสภาพความพร้อมผู้ชายต้องน้ำเชื้อดีจริงๆนะครับถ้าน้ำเชื้อไม่ดีนู่นเลยครับข้ามไปทำเด็กหลอดแก้วนะครับผู้หญิงก็ต้องดูนะครับว่ามดลูกของเราเป็นยังไงไข่ที่เหลืออยู่เป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับโอกาสเรื่องความสำเร็จเนาะความสำเร็จนะครับคือถ้าดูแล้วพอไหวก็สามารถผ่าได้แต่ถ้าดูแล้วโอ้โหไข่ไม่ดีเลยมดลูกแย่มากผ่าไปก็โอกาสท้องต่ำมากเงี้ยต่อหมันไปก็เพราะฉะนั้นหมอก็ไม่ค่อยแนะนำให้แก้หมันนะครับผมต้องดูเป็นรายๆไปนะครับสรุปว่าต้องมาคุยกันนั่นแหละนะครับทั้งสามีภรรยาเนาะโอเคนี่นะครับตัดมดลูกไปก่อนหน้านี้เคยมีท้องแล้วก็ฮอร์โมนขึ้นจาก 3,000 เป็น 5,000 นะครับต้องผ่าตัดนะครับเหลือปีกมดลูกข้างเดียวนะครับถามว่าอะไรไม่อันนี้ไม่ได้ถามนะครับผมมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าทำการรักษาไปนะครับผมนะครับPCO นะครับ PCO คนนี้ตอบไปแล้วนะครับครั้งที่แล้วเนาะตอบไปแล้วนะครับโอเคนะท่านนี้ก็ตอบไปแล้วโอเคเราเคลียร์คำถามหรือว่าหมดแล้วนะครับของที่ค้างกันไว้แล้วของที่
ถามมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็ใช้เวลาไปเท่าไหร่เนี่ยโห25นาทีจริงด้วยอ่ะการแพทย์28นาทีไปแล้วนะครับโชคดีนะฮะวันนี้มีพอมีเวลานะครับโอ้คนฟังเยอะเหมือนกันนะฮะนะครับโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับผมอ๋อแต่งงาน11ปียังไม่มีลูกเข้าข่ายมีบุตรยากไหมก็น่าจะเข้าข่ายนะครับผมนะครับโอเคนะครับโอเคก็โอเคนะครับ20กว่านาทีคือยังไงขอท่านที่เพิ่งเข้ามานะฮะเพิ่งเข้ามาแล้วก็ถามเนี่ยเพื่อนหมอตอบจากในนี้แหละนะครับที่เขาถามมานะครับก็ขออนุญาตนะฮะที่ถามอยู่ในคอมเมนต์ก็ขอรวบไปครั้งหน้าเนาะแล้วก็ให้ดีนะครับขออนุญาตให้ส่งมาใน LINE ให้หมอหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีเผื่อท่านอื่นตอบมาหมอก็ไม่ได้ตามดูเนาะโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับนานจริงๆนะฮะเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์8นาทีเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเองครับผมสวัสดีครับเย้